กิจการบทที่3นะครับเช้าวันนี้นะครับกิจการบทที่3นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่สัตย์ซื่อในทางของพงนะครับในการนมัสการพงนะครับคริสเตียนนะครับการที่เดินกับพระเจ้านั้นควรจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับเราหลายๆคนนะครับเพิ่งรับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็จะยังไม่ชินกับสิ่งที่เป็นชีวิตของเรานะครับแต่ในการเดินกับพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งการนมัสการพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราควรที่จะเดินกับพระองค์นะครับที่เรานมัสการพระองค์นะครับกิจการบทที่3นะครับข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับกิจการบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับในหน้าที่2177นะครับฝ่ายเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปจะเข้าพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่าย 3:00 นมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่ครรภ์มารดาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูพวกเราเถิดคนขอทานนั้นได้คำเม้นดูคาดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองข้าพเจ้าไม่มีแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านคือในนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นแล้วในทางใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์นเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปเมนครับและเป็นการอธิษฐานครับพระบิดาครับเราขอฝากเช้าวันนี้และเวลานี้พงเราพึ่งพาในพงเราขอพงช่วยเราในเช้าวันนี้ขอพงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราและช่วยพวกเราที่จะเรียนรู้บทเรียนนี้ที่เราจะได้เติบโตขึ้นในพงเราขอฝากเวลานี้ไว้ในพงทรงฤทธิ์ของพงในพระนามสุขเจ้าอเมนในกิจการบทที่3นะครับเราเห็นถึงสิ่งที่เปโตรและยอห์นนะครับซึ่งเขาก็เป็นทำสิ่งที่ปกติสำหรับเขาในการที่จะเข้าไปอธิษฐานในพระวิหารของพระเจ้านะครับแต่ในวันนี้นะครับในสิ่งที่เขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในตอนนี้ก็คือยอห์นกับเปโตรก็เดินทางขึ้นไปบริหารไปอธิษฐานซึ่งเป็นเวลาปกติของเขานะครับแต่ในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่พิเศษก็คือเราเห็นข้อที่2บอกว่ามีชายคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่ครรภ์มารดาก็คือเขาเป็นง่อยตั้งแต่เกิดมาแล้วนะครับทุกวันก็มีคนหามเขาไปวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งชื่อว่าประตูงามเพื่อจะขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารนั้นซึ่งปกติของอาชีพของผู้ชายคนนี้คือเป็นคนขอทานซึ่งไม่ว่าใครจะเดินผ่านสิ่งที่เขาทำก็คือขอทานซึ่งไม่ว่าเปโตรไม่ว่าใครเดินผ่านในพระวิหารหน้าที่ของเขาและงานของเขาสิ่งที่เขาทำทุกๆวันก็คือขอทานซึ่งชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่ชินและเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติในชีวิตของเขาสำหรับผู้ชายคนนี้คือเป็นเรื่องปกติและจริงๆแล้วในชีวิตของเขาจริงๆแล้วเขาไม่มีความหวังและไม่คิดว่าชีวิตเขาจะดีกว่านี้แล้วเขาคิดว่านี่คือชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญและเขาจะต้องชินกับมันในการดำรงชีวิตแบบนี้และพี่น้องครับเขาผมเชื่อว่าในความคิดของเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาช่วยเขาได้ไม่มีใครคิดว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นได้แต่พี่น้องครับในวันนี้เป็นวันที่ไม่เหมือน20ปีที่ผ่านมาในวันนี้ไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วในวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เขาจะได้มีชีวิตใหม่เขาจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมแต่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญและปัญหาสำหรับผู้ชายคนนี้และจริงๆปัญหาสำหรับคริสเตียนหลายคนเช่นกันคือการที่เรามีวิถีแบบนี้
ชินกับแบบที่เราชินกับมันแล้วเรายอมรับพี่น้องเคยคิดไหมว่าหลายๆครั้งเราหวังอะไรที่ดีกว่านี้เราอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราอยากจะมีครอบครัวที่ดีกว่านี้เราอยากจะให้ภรรยาของเราที่ดีกว่านี้เราอยากจะมีสามีที่ดีกว่านี้เราอยากจะมีลูกที่ดีกว่านี้เราอยากจะมีคนที่เรารักที่ดีกว่านี้ผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนคนเข้าใจไหมครับผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนคนแต่หลายครั้งด้วยความหวังของเราเคยมีความหวังเราเคยมีความคิดเราเคยอยากจะได้แบบนั้นเราอยากจะเป็นแบบนี้แต่หลายครั้งเมื่อมันเป็นไม่ได้เรามาถึงจุดหนึ่งที่เราชินเข้าใจไหมเราชินและเรายอมรับกับแบบที่มันเป็นพี่น้องรู้ไหมในการที่จะช่วยคนคนหนึ่งที่จะให้ชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อเขาชินกับวิถีแบบนั้นชินกับแบบสามีที่เป็นแบบนั้นกับภรรยาที่เป็นแบบนั้นเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้าไปเพื่อจะบอกเขาว่าคุณอยากจะให้ชีวิตคุณดีกว่านี้ไหมคุณอยากมีครอบครัวที่ดีกว่านี้ไหมเขาบอกว่าอย่าพูดดีกว่าเราไม่อยากจะได้ยินเราคิดว่ามันไม่มีความหวังสำหรับเราแล้วเราชินกับมันหลายๆครั้งเราบอกว่าครอบครัวเราโอเคถ้าคุณทำอันนี้ผมก็ยอมรับถ้าภรรยาถ้าคุณทำสิ่งนี้เราก็ยอมรับแบบนั้นถ้าคุณเป็นแบบนั้นเราจะยอมรับในตัวคุณและเราจะอยู่แบบนั้นสุดท้ายรู้ไหมครับเราก็จะเฉยๆแล้วก็จะชินกับแบบที่มันเป็นวิถีที่มันเป็นและเราไม่ได้แล้วรู้ไหมครับสุดท้ายความหวังในตัวเรามันตายและคนที่ไม่มีความหวังพี่น้องรู้ไหมมันเกิดยังไงครับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้ลักษณะของการขอทานเขาไม่ได้แบบนี้แต่ลักษณะขอทานของเขาแบบนี้ครับขอทาน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 คือตาของเขาก้มลงเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเห็นว่าชีวิตเขาเป็นแบบนั้นและสิ่งที่เปโตรและยอห์นพูดกับเขาเจมอ่านข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ครับคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูพวกเราเถิดคนขอทานนั้นได้คำเม้นดูคาดว่าจะได้อะไรจากท่านจริงๆคนนี้เห็นพี่น้องครับหลายครั้งบางครั้งอ่ะคำว่าเห็นหมายความว่าไม่เราไม่ได้จ้องตาเราไม่ได้เห็นแบบว่าคนนี้คือใครคนนั้นคือใครแต่หลายครั้งเพราะคนเดินผ่านเยอะแยะการเห็นบางครั้งเราก้มอย่างนี้เราก็เห็นพี่น้องเวลาที่เราก้มแบบนี้เราก้มเหมือนชีวิตเรายอมรับกับชีวิตของเราว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกๆวันพี่น้องรู้ไหมชีวิตของเขาคือต้องมีคนหามเขาไปไว้ที่นั่นและตอนเย็นก็ต้องมีคนหามเขากลับบ้านชีวิตของเขาเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาและชีวิตของเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตอนแรกก็เบื่อแต่ตอนนี้มันเริ่มชินแล้วพี่น้องเคยเป็นไหมครับกับสามีที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็ตอนแรกก็ยอมรับไม่ได้หรอกตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะดีกว่านี้แล้วต่อสุดท้ายเมื่อเราอยู่กับมันและชินกับวิถีแบบนั้นแล้วเราก็เริ่มว่าไม่เป็นไรเข้าใจไหมเราก็เริ่มไม่เป็นไรพี่น้องรู้ครับชีวิตเราไม่ต่างกับผู้ชายคนนี้ที่เขาบอกว่าชีวิตเรามันดีกว่านี้ไม่ได้เราเป็นแค่ขอทานชีวิตเราจะดีกว่านี้ไม่ได้เราดูในข้อที่4ครับฝ่ายเปโตรและยอห์นเพ่งดูเขาบอกเขาว่าจงดูพวกเราเถิดจงแงนหน้าขึ้นมาและดูพวกเราเถิดข้อที่5คนขอทานคนนั้นก็เพ่งดูและคาดหวังจะได้อะไรจากเขาพี่น้องรู้ไหมครับว่าความคิดของเขาสายตาของเขาไม่ต้องการอะไรเขาไม่ได้มีความหวังเขาไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรที่มากไปกว่าเงินเขาคิดว่าชีวิตเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะไม่ดีกว่านี้สิ่งเดียวที่จะได้ก็คือเงินที่จะเข้ามาในกระเป๋าของเขาและใช้ไปวันๆสุดท้ายเราก็ชินกับชีวิตแบบนี้เราก็จะอยู่แบบนี้พี่น้องคริสเตียนเหมือนกันหลายครั้งเราใช้ชีวิตเหมือนคนง่อยคนนี้เราชินกับสามีแบบนี้
เราชินกับภรรยาแบบนี้เราชินกับลูกแบบนี้หลายครั้งเรามีสามีที่ดื่มสุราเราบอกว่าไม่เป็นไรเขาเป็นแบบนั้นเรายอมรับแบบนั้นและสุดท้ายรู้ไหมครับเราก็ยอมและเราไม่อธิษฐานเราไม่ได้พึ่งในพระเยซูคริสต์เราไม่ได้คิดว่ามันจะดีกว่านี้มันไม่สามารถที่จะดีไปกว่านี้ได้และเราก็ชินและเราก็ยอมรับและพี่น้องรู้ไหมผู้ชายคนนี้เขาเพ่งดูและมองข้อ6บอกว่าเปโตรกล่าวว่าเงินและทองข้าพเจ้าไม่มีเมื่อเขาได้ยินคำนี้ผมคิดว่าเขาคงจะหมดไม่ใช่แค่หมดหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนและดีขึ้นหมดหวังด้วยว่าจะไม่ได้เงินด้วยเพราะขอทานต้องการอะไรครับเงินอาหารใช่ไหมที่จะช่วยเขานะครับนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแต่เงินและทองเปโตรบอกข้าพเจ้าไม่มีแต่ข้าพเจ้ามีแต่ที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าจะให้แก่ท่านพี่นะครับผู้ชายคนนี้ไม่คิดว่าเขาจะดีกว่านี้ผู้ชายคนนี้ไม่คิดว่าชีวิตเขาจะเดินได้ผู้ชายคนนี้ชีวิตเขาไม่มีหวังแต่วันนี้พี่น้องครับถ้าเขาเชื่อและเขามีความหวังในข้อที่6บอกว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงลุกขึ้นเถิดพี่น้องในชีวิตของเราเวลาที่เราชินพี่น้องรู้ไหมมันนิ่งมันเฉยๆถูกต้องไหมครับมันนิ่งเราเฉยแล้วเราก็นั่งเหมือนอย่างคนขอทานคนนี้แต่พระเจ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าจงลุกขึ้นจงลุกขึ้นจงมีความหวังอีกครั้งจงคิดว่ามันจะดีกว่านี้เราจะมีครอบครัวที่ดีกว่านี้เราจะมีงานที่ดีกว่านี้เราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้พี่น้องครับหลายครั้งคริสเตียนเราหมดหวังและเราชินกับชีวิตเหมือนเดิมเรายอมรับในสิ่งที่ไม่ควรจะยอมรับพี่น้องครับเราควรจะดีกว่าเราควรจะมีความหวังในข้อ7บอกว่าแล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าของเขาในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเราเราชินแล้วเราบอกว่าเราไม่มีเรามาคิดจากเราคิดว่าเขตตอนแรกเราก็โอเคแต่พอนานๆไปเราคิดว่ามันไม่มีอะไรดีกว่านี้ละแต่เราก็มาเหมือนเดิมเราก็มาเราไม่ได้หวังว่าพระเจ้าจะต้องพูดกับเราพระเจ้าจะต้องช่วยเราพระเจ้าจะต้องเปลี่ยนเราพระเจ้าจะต้องอวยพรเราพระเจ้าจะต้องให้ชีวิตที่ดีกว่านี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาเราก็นั่งแบบไม่มีความหวังแล้วเราก็เริ่มพอนานๆไปเราก็เริ่มชินเราก็เริ่มคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรผมเคยบอกพี่น้องในห้องเรียนว่าเวลาเราอธิษฐานหลายครั้งเราอธิษฐานแบบหวานแหคือไม่รู้อะสุ่มไปอะหวานเดาไปอะว่าจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราชินกับการที่ไม่ได้เราชินกับการที่ไม่มีความหวังเราชินกับการที่ไม่มีความเชื่อและเราไม่ได้คิดว่าเราจะดีกว่านี้ได้เราชินกับการที่อยู่คนเดียวเราคิดว่าเราไม่มีคู่หรอกเราชินกับการที่อยู่คนเดียวเราคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แต่พี่น้องครับอย่าเป็นคริสเตียนแบบนั้นอย่าเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้แต่พี่น้องครับในพระนามพระเยซูคริสต์พระองค์สามารถเปลี่ยนเราได้พระองค์สามารถช่วยเราได้แต่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญเราจะต้องไม่หมดหวังเราจะต้องไม่ชินกับสิ่งที่เป็นอยู่เราจะต้องมีความหวังว่ามันจะต้องดีขึ้นซึ่งไอ้สิ่งที่ชินและสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งนี่น้องครับถ้ามันอยู่นานพอมันก็จะเป็นเรื่องปกติแต่พี่น้องเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเราดูผู้หญิงคนนี้เขาหมดหวังเขาสิ้นหวังแม้กระทั่งคนของพระเจ้าพยายามที่จะช่วยเขาพี่น้องครับการช่วยคนคนหนึ่งที่หมดหวังมันเป็นอะไรที่ยากมากการช่วยคนคนหนึ่งที่ไม่มีความหวังและเขาบอกว่าทุกคนที่พูดโกหกเขา
ที่คนที่พูดกำลังหลอกลวงเขาเราดูผู้หญิงคนนี้ครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่4 2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่13ถึง17ครับผู้หญิงคนนี้เป็นหมันและเขาอยากมีลูกความหวังของเขาคืออยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวที่ปกติเหมือนคนอื่นและสุดท้ายเขาก็ไม่มีและวันนี้คนของพระเจ้ามาหาเขาเราดูข้อ13ถึง17ครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อที่13ถึงข้อที่17นะครับหน้าที่786ท่านจึงบอกแก่เกฮาซีว่าจงบอกนางว่าดูเถิดเธอลำบากมากมาอย่างนี้เพื่อเราจะให้เราทำไรเธอบ้างมีอะไรจะให้ทูลกษัตริย์เพื่อเธอหรือให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพนางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พวกพี่น้องของดิฉันค่ะและท่านกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ทำอะไรเพื่อนางเกฮาซีตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรและสามีของนางก็แก่แล้วนางจึงบอกว่าไปเรียกเธอมาและเมื่อเขาไปเรียกนางก็มายืนอยู่ที่ประตูท่านกล่าวว่าในฤดูนี้เมื่อครบกำหนดอุ้มท้องเจ้าจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งและนางตอบว่าข้าแต่คนแห่งพระเจ้านายของดิฉันหาไม่ได้อย่ามุสาแก่สาวใช้ของท่านเลยแต่หญิงคนนั้นก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งในฤดูนั้นเมื่อครบกำหนดอุ้มท้องจริงตามที่เอลีชาบอกแก่นางไว้พี่น้องรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้รับใช้พระเจ้าผู้หญิงคนนี้อยู่ข้ามกลางพี่น้องของเขาพี่น้องรู้ไหมมันเป็นภาพเหมือนพวกเราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าเราสัตย์ซื่อในทางของพระเจ้าเรามาคริสตจักรแต่รู้ไหมครับเราชินเรายอมรับแบบมันเป็นวิถีที่มันเป็นแล้วเราหมดหวังเราไม่คิดว่ามันจะดีไปกว่านี้เราไม่คิดว่ามันจะเพิ่มเติมอะไรมากกว่านี้ถามว่าเขาอยากจะมีลูกไหมอยากมีแต่อธิษฐานหลายรอบก็ไม่เคยได้พี่น้องเคยไหมเคยอธิษฐานหลายครั้งก็ไม่เคยได้เรารู้สึกว่าเหนื่อยกับการอธิษฐานเหนื่อยแล้วเราเป็นไงครับเราก็เริ่มชินเราก็เริ่มยอมรับแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรจริงๆมันเป็นครับคำว่าไม่เป็นไรหลายครั้งมันเป็นครับสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการอย่ายินจากปากของเราคือไม่เป็นไรถ้าคุณต้องการให้พระเจ้าทำให้ดีขึ้นถ้าคุณต้องการสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่าแต่สิ่งเนี้ยที่เราเห็นตอนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขาลำบากในการรับใช้พระเจ้าเขาช่วยผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาทำงานของพระเจ้าแต่วันเนี้ยพระเจ้าเมตตาเขาเขาหมดหวังไปนานแล้วเขาสิ้นหวังไปนานแล้วแต่วันเนี้ยจะไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้จะไม่เหมือน10ปีที่ผ่านมาวันนี้จะไม่เหมือน5ปีที่ผ่านมาวันนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะดีขึ้นเขาจะมีความหวังในข้อ16บอกว่าท่านกล่าวว่าในฤดูนี้เมื่อครบกำหนดอุ้มท้องเจ้าจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งและนางตอบว่าข้าแต่คนแห่งพระเจ้าแม้กระทั่งคนของพระเจ้าช่วยเขาคนของพระเจ้าบอกเขาเขาบอกว่าเจ้านายของดิฉันหาไม่ได้อย่าโกหกสาวใช้ของท่านเลยอย่าหลอกฉันเลยอย่าพูดให้ฉันมีความหวังอีกเลยฉันไม่มีความหวังแล้วฉันหมดหวังแล้วฉันคิดว่าฉันดีไปกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันจะมีลูกไม่ได้แล้วฉันจะเดินไม่ได้แล้วฉันสิ่งที่ฉันเป็นได้ปกตินี่ก็คือต้องมีคนหามไปวางแล้วก็หามกลับบ้านหามไปวางแล้วก็หามกลับบ้านนี่คือชีวิตของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันชินนี่คือสิ่งที่ฉันยอมรับพี่น้องครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตแบบนั้นพี่น้องสามารถที่จะดีกว่านั้นได้ถ้าพี่น้องเชื่อในพระองค์ถ้าพี่น้องหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะช่วยเราวันหนึ่งพระองค์จะเมตตาเราผู้หญิงคนนี้เขาสัตย์ซื่อเขารับใช้แล้ววันนี้พี่น้องครับไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่เพราะตัวเขาที่ได้แต่เพราะพระเจ้าทรงเมตตาเขาคิดของเราเช่นกันพี่น้องครับพระเจ้าอยากจะช่วยเราแต่หลายครั้งเราหมดหวัง
ผมเห็นนะพี่น้องหลายคนหมดหวังบางคนหมดหวังว่าเราคงต้องอยู่คนเดียวเราคงไม่มีคู่เหมือนคนอื่นเขาชีวิตเราครอบครัวเราคงได้แค่นี้เราคงดีไปกว่านี้ไม่ได้พี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องกำลังบอกกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่พอพระเจ้าเล็กน้อยพระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้ไปกว่านี้แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าพระเจ้าช่วยเราได้แต่ก่อนทำไมพระเจ้าจะช่วยเราที่จะดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้แต่หลายครั้งพี่น้องครับเราหมดหวังเราตายพระเจ้าบอกว่าบอกเราในวันนี้จงลุกขึ้นเพราะว่าจงลุกขึ้นลุกขึ้นจากการชินลุกขึ้นจากการยอมรับลุกขึ้นจากแบบที่เราเป็นและอธิษฐานเผื่อสามีของเราอธิษฐานเผื่อภรรยาของเราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักเพื่อเขาจะดีขึ้นอย่าหมดหวังหลายครั้งพี่น้องครับผมอธิษฐานเบื่อพ่อกับแม่ผมจนบางครั้งผมชินผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมครับหลายครั้งผมได้ยินคนนั้นได้รับความรอดคนนี้ได้รับความรอดมันทำให้ผมมีความหวังพระเจ้าไม่ได้ตายพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงทำงานแต่ยังไม่ถึงเรายังไม่ใช่เราแต่พระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าอยากจะช่วยเราแต่พระเจ้าว่าจงลุกขึ้นจงลุกขึ้นอย่ายอมรับอย่าอยู่แบบนั้นอย่าชินแบบนั้นแต่พระเจ้าว่าจงลุกขึ้นในชีวิตของเราให้เราลุกขึ้นและมีความหวังในพระเจ้ามีความหวังในพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเรายอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับชีวิตและจะให้ชีวิตของเขาครบบริบูรณ์พี่น้องครับพระเจ้ามาในชีวิตของเรามาช่วยเราให้รับความรอดและพระเจ้าต้องการให้เราครบบริบูรณ์พระเจ้าต้องการให้เราดีขึ้นพระเจ้าต้องการให้เรามีความหวังเรามีความหวังว่าเราจะไม่ตกนรกแล้วเรามีความหวังในชีวิตตอนนี้ว่าเราจะดีขึ้นเราจะต้องดีขึ้นกว่าวันนี้เราจะต้องดีขึ้นกว่า5ปีที่แล้วเราจะต้องดีขึ้นกว่าปีที่แล้วพี่น้องครับเราต้องมีความหวังในพระองค์ตลอดและเมื่อเปโตรพูดกับผู้ชายคนนี้พี่น้องรู้มั้ยเปโตรไม่ได้แค่บอกกับเขาในพระนามพระเยซูคริสต์แต่เปโตรช่วยเขาที่จะลุกขึ้นด้วยพี่น้องรู้มั้ยสิ่งที่ผมพยายามจะทำหนึ่งผมให้พระวจนะของพระเจ้าแก่พี่น้องสิ่งที่ผมพยายามทำคือพยายามพยุงพี่น้องขึ้นด้วยพยายามช่วยพี่น้องพยายามหนุนใจพี่น้องพยายามที่จะช่วยเขาที่จะดีขึ้นอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยเหมือนเปโตรโอเคเปโตรไม่สามารถที่จะรักษาเขาได้แต่พระเยซูสามารถรักษาเขาได้สิ่งที่เปโตรทำได้คือพยุงมือเขาขึ้นและสุดท้ายเขาลุกขึ้นและเขาเดินได้สิ่งที่ผมต้องการในชีวิตของพี่น้องคือช่วยพี่น้องที่จะดีขึ้นแต่พี่น้องครับเราต้องมีความหวังอย่ายอมรับในสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่าชินกับวิถีที่เป็นอยู่เราต้องเชื่อในพระเจ้าเราต้องมั่นใจในพระเจ้าของเราว่าพระองค์สามารถทำได้พระองค์สามารถช่วยเราได้พระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้ในงานของเราในคู่ชีวิตของเราในสิ่งต่างๆในชีวิตของเราพระเจ้าช่วยเราได้แต่เราอย่าหมดหวังถ้าใครตอนนี้กำลังหลับอยู่กำลังชินกับสิ่งที่เราเป็นอยู่พี่น้องครับลุกขึ้นมองที่พระเจ้าหลายคนมาคิดจากคำเทศนาดีเหมือนอย่างผู้หญิงคนนี้คนของพระเจ้าพูดดีพูดเหมือนมีให้เรามีความหวังแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าโกหกกันเลยใช่ไหมหลายครั้งเราเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้เราชินเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราคิดว่ามันเป็นดีกว่านี้ไม่ได้แต่พี่น้องข้อ17ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่4บอกว่าแต่หญิงคนนั้นก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งในฤดูเมื่อครบกำหนดอุ้มท้องจริงตามที่เอลียา
บอกแก่นางไว้พี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยโกหกเราพระเจ้าไม่เคยโกหกเราผมบอกกับพี่น้องหลายคนว่าวันศุกร์ผมก็เทศนาพระเจ้าไม่เคยโกหกเราพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือให้เราที่จะเดินไปกับพระองค์และพระองค์จะทำตามที่พระองค์สัญญาไว้อย่างที่พระคำของพระเจ้าบอกกับผู้หญิงคนนี้เอลิชาคนของพระเจ้าบอกโดยพระเจ้าและเอลิชาไม่ได้เป็นคนทำแต่พระเจ้าเป็นคนทำและพระเจ้าทำให้เขาได้ตั้งครรภ์พระเจ้าทำให้ผู้ชายคนนั้นเป็นง่อยลุกขึ้นและพี่น้องครับชีวิตของพี่น้องหลายคนที่แต่ก่อนคุณเป็นง่อยแต่ก่อนคุณไม่มีความหวังแต่ก่อนคุณไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้คุณดีขึ้นแล้วหลายครั้งพี่น้องรู้ไหมชีวิตของเราพอเราดีขึ้นมาถึงจุดนี้เราบอกเราดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเราก็หยุดตรงนั้นก็ชินกับมันยอมรับมันแล้วพระเจ้าว่าอย่าหยุดแค่นั้นพระเจ้าว่าลุกขึ้นแล้วมีความหวังในพระเจ้าเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรก็ได้พระองค์สามารถที่จะช่วยเราได้แต่พี่น้องครับอย่าหมดหวังและอย่ายอมรับในแบบที่เป็นอย่ายอมรับแค่ว่าสามีเราต้องแค่นี้อย่ายอมรับแค่ว่าภรรยาเราแค่นี้เราต้องยอมรับเขาแบบนี้แต่พี่น้องครับอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อเขาจะดีขึ้นอธิษฐานเผื่อลูกเราที่จะดีขึ้นอธิษฐานเผื่อสามีของเราที่จะดีขึ้นอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักที่เขากำลังติดยาเสพติดเพื่อนของเราที่ติดยาเสพติดเพื่อนของเราที่ติดสุราพี่น้องครับพระเจ้าสามารถทำได้แต่ให้เราที่จะช่วยและอย่าหมดความหวังให้เราอธิษฐานเผื่อเขาในพระนามของพระเยซูคริสต์เราสามารถที่จะดีขึ้นได้ที่จะสามารถเปลี่ยนได้ที่ดีกว่านี้ได้อย่าหมดหวังแต่พระเจ้าบอกว่าลุกขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้เรามีความหวังในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ต้องการแค่ให้เราไปสวรรค์เท่านั้นแต่พระเจ้าอยากจะช่วยเราในโลกนี้ให้ดีขึ้นให้ดีกว่าเดิมให้เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่คนเดินกับพระเจ้านานพอชีวิตจะดีขึ้นแต่ปัญหาของหลายคนก็คือชินและยอมรับและหยุดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นชินแล้วก็ยอมรับแล้วก็หยุดเราหยุดที่นั่นเรานั่งอยู่ตรงนั้นเราหมดหวังเราไม่ไปข้างหน้าแล้วเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าโกหกกันหยุดเราหยุดแล้วหลายคนวันนี้เขาเดินออกจากทางของพระเจ้าหลายคนวันนี้เขาไม่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาชินเขายอมรับเขาหมดหวังและเขาก็หยุดพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นเหมือนขอทานคนนี้แต่พระเจ้าต้องการให้ช่วยเราพระเจ้าต้องการทำอัศจรรย์ในชีวิตของเราแต่เราต้องเชื่อในพระองค์เราต้องมีความหวังในพระองค์เราต้องเชื่อพระองค์สามารถทำอะไรก็ได้เราต้องมั่นใจและมีความหวังในพระองค์เสมอ